เปิดโพสต์ล่าสุดแตงโมนิดาคนบันเทิงแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจขอให้ปลอดภัยเมื่อเวลา 2:00 นวันที่25กุมภาพันธ์2565จากกรณีนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมดาราสาวชื่อดังพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทจมหายกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใกล้เคียงกับสะพานพระราม7และท่าเรือพิบูลสงครามเมื่อเวลาประมาณ 22:40 นวันที่24กุมภาพันธ์2565เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูและหน่วยกู้ภัยอีกหลายพร้อมชุดประดาน้ำได้ลงงมค้นหาตลอดลำน้ำนานกว่า3ชั่วโมงแต่ขณะนี้ยังไม่พบดาราสาวแต่อย่างใดต่อมาบีมสรัญญูดาราหนุ่มได้ร่วมล่องเรือค้นหาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ด้านโมอามีนาพินิจดาราสาวเพื่อนสนิทของแตงโมได้เดินทางมาดูการเฝ้าค้นหาที่บริเวณท่าน้ำด้วยล่าสุดเปิ้ลนาคอนจะขี่เจ็ตสกีเพื่อร่วมค้นหาตามพื้นที่เป้าหมายบริเวณที่ดาราสาวพลัดตกลงไปขณะที่ในอินสตาแกรมของแตงโมนิดามีการเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 20:00 นวันที่24กุมภาพันธ์โพสต์ภาพริมทะเลที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมแคปชั่นว่า The Sunset to Rise Again พระอาทิตย์ตกเพื่อที่จะขึ้นอีกครั้งโดยมีคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากต่างเข้ามาร่วมส่งกำลังใจในโพสต์ดังกล่าวอย่างล้นหลามขอให้ดาราสาวปลอดภัยอาทิตย์ลุกเกริกพลมัสยวานิชมัดหมี่พิมพ์ดาวพาณิชย์สมัยไปอธิชนันท์ศรีเสวกกระติบชวันกรวัฒนพิสิทธิ์กุลดีเจบุโกะธนัชพันธ์บุรณาชีวาวิไลนายณภัทรเสียงสมบูรณ์กระแตอาสยามหวายปัญญริษาเทียนประสิทธิ์เป็นต้นอาจารย์ดังยกเคสแตงโมอธิบายชี้ตกแม่น้ำอันตรายจำเป็นต้องใส่ชูชีพแนววิธีเอาตัวรอดทอนทำรงนาวาสวัสดิ์อาจารย์มอเกษตรศาสตร์ยกเคสแตงโมอธิบายชี้ตกแม่น้ำอันตรายน้ำแรงน้ำขุ่นมีสวะจำเป็นต้องใส่ชูชีพแนววิธีเอาตัวรอดวันที่25กุมภาพันธ์65ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์รองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กท่อนแทมร่องนาวาสาวาทให้ความรู้ขณะตกแม่น้ำความว่าทราบข่าวคุณแตงโมตกเรือจึงอยากเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนทอนเผื่อว่าจะมีประโยชน์ครับแม่น้ำกับทะเลคนมักกลัวจมทะเลมากกว่าเพราะทะเลกว้างฝั่งอยู่ไกลและอื่นๆแต่แม่น้ำอันตรายหากพลาดพลั้งเพราะน้ำแรงน้ำขุ่นมีสวะผักตกมากมายน้ำจืดยังตัวจมง่ายกว่าน้ำเค็มเกลือทำให้น้ำเค็มหนาแน่นมากกว่าการระวังตัวดีสุดคือชูชีพหากใส่อยู่ยังไงก็ลอยและลอยในแม่น้ำแป๊บเดียวก็มีคนเจอหรือเข้าไปใกล้ตลิ่งไม่เหมือนในทะเลที่บางทีอาจลอยนานๆจนกว่าจะมีความช่วยเหลือเมื่อใส่ชูชีพตกแม่น้ำมีโอกาสปลอดภัยสูงขอเพียงคุมสติอย่าตกใจว่ายน้ำไม่เป็นก็ไม่ต้องตกใจเมื่อใส่เสื้อชูชีพแล้วไม่ต้องกลัวจมครับการว่ายน้ำท่าปกติอาจยากเพราะเสื้อชูชีพทั่วไปออกแบบให้พยุงให้หน้าพ้นน้ำนอนหงายให้ใช้แขนแบบเวลาว่ายกันเชียงเป็นหลักขาเหยียดออกไปเอาไว้เผื่อถีบสิ่งกีดขวางแขนสองข้างคอยกวาดน้ำประคองตัวและทิศทางด้วยเหตุนี้ว่ายน้ำไม่เป็นก็ทำได้ค่อยๆลอยไปครับที่สำคัญอย่าพยายามว่ายสวนน้ำให้ว่ายตามน้ำเบนเข้าหาตลิ่งใกล้ที่สุดระหว่างนั้นสังเกตเรือรอบด้านตะโกนขอความช่วยเหลือเมื่ออยู่ใกล้ชูชีพที่มีนกหวีดติดจะดีมากเน้นย้ำเรื่องนกหวีดมีประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะตอนกลางคืนมองไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงไปไกลกว่าเป่าแบบให้ไม่เป็นปกติคนได้ยินจะได้อาใจลอยตัวว่ายเฉียงตามน้ำเข้าฝั่ง
หรือหากว่ายน้ำไม่เป็นไม่แข็งให้ลอยไปก่อนยังไงก็คงผ่านเรือหรือลอยเข้าใกล้ตลิ่งที่มีคนอยู่ในกรณีที่เข้าใกล้สะพานน้ำตมูนวลเที่ยวต้องระวังให้ดีการเกาะคอสะพานต้านน้ำในช่วงน้ำแรงอาจยิ่งอันตรายลอยตัวผ่านไปอาจปลอดภัยกว่าค่อยไปหาตลิ่งหลังสะพานขึ้นหากเจอสวะผักตกลอยมาพยายามหลีกเลี่ยงเพราะอาจพันตัวเราหรือพาเราพุ่งไปชนกับสิ่งกีดขวางโดยที่เราติดอยู่หลีกเลี่ยงยากการลดอาการตกใจสติแตกอาจทำได้โดยดูก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนใกล้ฝั่งไหนมากกว่ากันมองไปปลายน้ำดูเป้าหมายริมตลิ่งที่เราคิดว่าจะไปเป้าหมายไม่ใช่จุดที่ใกล้สุดต้องเป็นปลายน้ำเท่านั้นมองเฉียงลงไปเอาเป็นเป้าใหญ่ไว้ก่อนถ้าเรือโป๊ยื่นออกมากลางแม่น้ำเป็นเป้าดีสุดมีเป้าหมายจะทำให้เราไม่ขาดสติค่อยๆว่ายเฉียงตามน้ำไปหาเป้าหมายหากรู้สึกว่าทำไม่ได้แน่ไม่ต้องตกใจมองเป้าต่อไปเรื่อยๆระหว่างนั้นดูเรือระหว่างทางหากเข้าใกล้อาจเป่านกหวีดตะโกนหากเจอเรืออยู่ใกล้แต่สวนน้ำต้องดูให้ดีว่าจะว่ายไปไหมเพราะว่ายสวนในแม่น้ำพร้อมใส่ชูชีพแทบเป็นไปไม่ได้หากเข้าใกล้เรือกำลังลอยผ่านไปตะโกนแล้วไม่มีใครได้ยินไม่ต้องตกใจหรือพยายามว่ายสวนน้ำเข้าไปเกาะเรือโดยคนบนเรือไม่รู้ตัวจะอันตรายมากเรือมีมาเรื่อยๆในแม่น้ำไม่ใช่ในทะเลสุดท้ายเสื้อชูชีพสีสดแม่น้ำแคบคนคงเห็นในเวลาไม่นานยิ่งมีนกหวีดยิ่งปลอดภัยโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเน้นว่าทั้งหมดที่เขียนมาคือกรณีใส่ชูชีพเป็นกำลังใจให้ครอบครัวคุณแตงโมครับเสียใจคนด่าชูสีเชิญยิ้มเคลียร์ชัดดราม่าเอาเด็กพิเศษน้องออดมาหากิ้นเสียใจคนด่าชูสีเชิญยิ้มเคลียร์ชัดดราม่าเอาเด็กพิเศษน้องออดมาหากิ้นเผยจุดเริ่มต้นพาเข้าวงการแจงประเด็นคนเมาโกงเงินค่าตัวลั่นการเวลาพิสูจน์คนชูสีเชิญยิ้มควงตลกดาวรุ่งน้องออดเล่าจุดเริ่มต้นเข้าสู่วงการจากเด็กเก็บขยะตอนนี้มีเงินซื้อรถป้ายแดงให้พ่อแม่ได้แล้วพร้อมเคลียร์ดราม่าเอาเด็กพิเศษมาหากินโกงเงินค่าตัวเด็กในรายการคุยแซ่บโชว์ช่องวัน31น้องออดอายุ 17-18 ปีแต่อายุสมองประมาณเด็ก5ขวบโด่งดังจากรายการบริษัทฮาไม่จำกัดเล่าย้อนให้ฟังหน่อยไปเจอกันได้ยังไงชูสีผมไปนั่งกินซีฟู้ดแถวแสมสารหลังจากถ่ายละครแล้วเจ้าของร้านบอกว่าฝากเด็กคนหนึ่งเขาหน้าตาเหมือนสายันดอกสะดาวเราก็นึกฝากยังไงตัวเราเองยังไม่รอดก็คุยไปมาเพื่อมารยาทก็เลยขอไลน์ออดไว้จริงๆออดเขาดังในโซเชียลมากแต่ผมก็เล่นโทรศัพท์ไม่เป็นก็เลยไม่รู้จักออดเจอครั้งแรกเห็นอะไรในตัวเขาชูสีครั้งแรกผมก็อยากคุยกับเขาตอนนั้นโรเบิร์ตเสียชีวิตรถน้ำศพพอดีทางวัดผ่านบ้านออดก็เลยโทรหาบอกพ่อสีจะไปหานะเขาก็งงเพราะว่ามันนานมาแล้วผมก็เลยถามพ่อแม่เขาว่าไว้ใจผมไหมผมจะเอาเด็กคนนี้ไปทำมาหากินเขาบอกเอาไปได้เลยและผมก็ถามเขาว่าคนเก่าทำ YouTube อยู่หรือเปล่าเพราะเขาดังใน YouTube พ่อแม่บอกเขาไม่ได้ทำแล้ว 6-7 เดือนก็เลยพาเขามาครั้งแรกพ่อสีมาหาที่บ้านรู้สึกยังไงออดรักพ่อเฉยๆอยากไปอยู่กับพ่ออยากทำงานกับพ่อหาเงินให้พ่อแม่ชูสีเขาเป็นเด็กกตัญญูผมเลยรักเขาเห็นว่าทีแรกเขาไม่คุยด้วยชูสีเพราะเป็นคนแปลกหน้าครับหรือถ้าใครพูดเสียงดังเขาจะไม่คุยด้วยเพราะเขาไม่สนิทถ้าสนิทแล้วยังไงก็ได้ชูสีเชิญยิ้มเคลียร์ชัดดราม่าเอาเด็กพิเศษน้องออดมาหากิ้งชูสีเชิญยิ้มเคลียร์ชัด
ดราม่าเอาเด็กพิเศษน้องออสมาหากิ้นแล้วนานไหมกว่าจะได้เอามาอยู่ด้วยถูสีมันมีรายการหนึ่งเป็นรายการอาหารผมก็ว่าเอาเด็กคนนี้ไปด้วยดีไหมให้คู่กับพี่เด๋อดอกสะดาวผมก็บอกพี่เด๋อว่ามีเด็กคนหนึ่งเหมือนสายันปกติพี่เด๋อแกไม่เอาใครเลยนะเพราะเขารักสายันมากจนผมเปิดคลิปให้ดูแกเลยบอกว่ามึงเอามาเลยไอ้สีก็ไปทำรายการด้วยกัน3เทปและพาออกมาคิดว่าเป็นภาระเจ้าของรายการมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าที่ทำให้รู้สึกแบบนั้นชูสีเห็นในไลน์กลุ่มว่าเอาออสมาเล่นแบบนี้ไม่เวิร์กเป็นภาระให้กับพวกเราด้วยพอผมเห็นผมก็น้อยใจเลยพาลูกชายผมออกและตัวผมออกด้วยซึ่งเรื่องนี้ออสเขาไม่รู้เรื่องทำไมตัวเองออกด้วยชูสีคือเราเป็นคนพามาเราก็เสียความรู้สึกเราน้อยใจคือเด็กแบบนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนานไหมกว่าจะมาร่วมรายการบริษัทฮาไม่จำกัดชูสีก็ถ่าย YouTube นั่นนี่ก็มีคนหาว่าผมหากินกับเด็กปาดหน้ารับค่าตัวชุบมือเปิดผมก็ปล่อยเขาไปพี่เด๋อก็เคยพูดว่าพี่ก็เคยโดนด่าแบบนี้ตอนสายันว่าเอาคนปัญญาอ่อนมาหากินตอนที่ไลฟ์สดก็มีคนทั้งชมและด่าจริงๆผมหยุดเล่นตลกไปนานแล้วนะเกือบ20ปีครั้งหนึ่งนุ้ยเชิญยิ้มโทรมาหาบอกกลับมาเล่นตลกเถอะพี่ยังมีอะไรในตัวบอนแจ๊สโรเบิร์ตนะค่อมไปกันหมดเราก็บอกว่าเราไม่ไหวสมองเราสู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้เราก็เลยถามว่านุ้ยพี่ฝากเด็กคนหนึ่งได้ไหมออสปากดีลองเอามาเล่นไหมนุ้ยก็เลยถามผู้กำกับเขาบอกว่าเอามาเลยช่วงมีดราม่าก้าวผ่านมาได้ยังไงชูสีแรกๆผมก็น้อยใจใจร้อนกวนทีนปากจัดเล่นตลกหยาบด่ามาด่าไปก็มานั่งนึกว่าเราอายุมากแล้วเด็กคนนี้ทำให้ผมใจเย็นขึ้นเยอะเขาด่าเขาไม่รู้ผมก็ปล่อยเขาตอนไปเล่นฮาไม่จำกัดเป็นยังไงบ้างชูสีเขาเก่งความจำเขาดีสมาธิเขาสั้นเวลาไลฟ์สดเขาเล่นธรรมชาติแต่ในรายการมันจะเป็นเส้นเรื่องเป็นตำรวจโจรผู้หญิงมันจะไม่ธรรมชาติถามว่าจำได้ไหมเราก็ต้องกระตุ้นเขาบ่อยๆแรกๆก็มีคนบอกไม่ฮาชูสีก็ไม่ฮาก็เฉยเฉยช่างเขาแต่ก็มีคนมาช่วยตอบโต้ชูสีเชิญยิ้มเคลียร์ชัดดราม่าเอาเด็กพิเศษน้องออสมาหากิ้งชูสีเชิญยิ้มเคลียร์ชัดดราม่าเอาเด็กพิเศษน้องออสมาหากิ้งแล้วไปถ่ายรายการสนุกไหมออสสนุกสนิทกับไทยนุ้ยจตุรงเป๋าบอลแจ็คแฟนฉันชอบแกล้งตีไม่โกรธเล่นเสร็จก็กอดกันชูสีแจ็คแกล้งแรกก็ร้องไห้เราก็บอกแกล้งเสร็จรีบคว้ามากอดให้เหมือนเดิมเพราะเขาเป็นคนแบบนี้ไม่เหมือนเราแล้วรักใครที่สุดออสอาไทยแล้วรักใครอีกออสแจ็คเขาเอาไอโฟนมาให้ที่นอนสปริงสอนให้เล่นตลกยังไงบ้างชูสีเวลาเล่นติ๊กต็อกเล่นเฟซยูทูบเราจะแน่เชื่อไหมเขาร้องเพลงไวพดเพราะมากมีช่วงงอแงอยากกลับบ้านชูสีสมัยก่อนเขาขาดพ่อแม่ไม่ได้ก็คอยบอกเขาว่าพ่อแม่ไปทำงานหนูมาอยู่กับพ่อทำงานพ่อแม่จะได้ทำงานเราต้องหาเงินทองให้พ่อแม่เขารักพ่อแม่มากได้เงินมาเขาให้พ่อแม่หมดออสรักพ่อแม่พ่อขับสิบล้อเก็บขยะเมื่อก่อนไปกับพ่อตอนนี้อยู่กับพ่อสีเมื่อก่อนที่น้องออสต้องนั่งรถไปเก็บขยะชีวิตลำบากขนาดไหนชูสีก็กินอยู่ในรถขยะนอนในรถจนจะเป็นหย่อยอยู่แล้วไม่ได้ออกกำลังกายพ่อตื่นตี4ออกจากบ้านไปเก็บขยะ 6-7 โมงไปที่บริษัทสมมุติไปเก็บที่ชลบุรีหรือสมุทรปราการต้องเอาขยะไปกลบที่บ่อสระบุรีทำเกือบ30ปีจนออสอายุ17ปีพ่อแม่เขาก็ยังทำอยู่แต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยไหวเพราะพ่อปวดหลังพ่อเขาปวดหลังไปฉีดยา500บาทน้องออสก็เป็นคนออกให้น้องออสซื้อรถกระบะให้พ่อกับแม่ออสชอบใจให้พ่อแม่ปกติทำงานหลักพันตอนนี้หลักอะไรชูสี
ได้เป็นหมื่นแล้วครับอาทิตย์หนึ่งทำงาน2ครั้งทำงาน9โมงถึง6โมงช่วงนี้ก็มีงองแงบ้างหิวง่วงโทรศัพท์ไม่มีเน็ตงองแงแต่ไม่ถึงขั้นไม่ทำแต่ทุกคนเอ็นดูก็จะคอยตะล่อมทำไมได้เงินมาแล้วไม่เอาไปซื้อของให้ตัวเองออสเลี้ยงพ่อแม่เฉยๆให้เงินพ่อแม่ดีใจไหมชูศรีตอนนี้เขาก็อยู่กับพ่อกับแม่เขาเวลาทำงานผมก็ไปรับให้พี่เลี้ยงไปรับดูแลยากไหมชูศรีอาหารการกินห้องน้ำแต่เขาดีอย่างที่เป็นดาวซินโดรมแต่ล้างก้นได้แต่อาบน้ำจะฟอกแค่แขนหลังอะไรเขาฟอกไม่ถึงเราก็ต้องช่วยอาบน้ำกับเขาเราดูแลเหมือนลูกอีกอย่างบ้านผมก็ไม่มีใครผมมีลูกสาวเขาก็อยู่แต่ข้างบนออสมีแฟนไหมออสไม่มีชอบคนสวยขาวผมสั้นถ้าในวงการชอบแม่หนูเล็กเพราะหนูเล็กเขาเอาใจเป็นห่วงแม่หนูเล็กรักนะถ้าเจอคนที่ชอบเขาจะเป็นยังไงชูศรีเขาจะอายถ้าไม่สนิทจะไม่คุยหนีอายขนาดแม่ปอแฟนที่ทำกับข้าวอาบน้ำให้เขาก็ยังเขินแต่ถ้ากับผู้ชายเขาจะไม่เขินแต่หนูเล็กช่วงนี้ไม่เขินแล้วมีดราม่าโกงเงินน้องเอาเด็กพิเศษมาหากินชูศรีใครจะพูดอะไรก็ช่างเขาเถอะคนเขาไม่รู้รู้แค่เรื่องสองเรื่องก็เอาเราไปตัดสินแล้วเราเป็นผู้ต้องหาศาลยังไม่ตัดสินคุณจะไปว่าเขาผิดไม่ได้ก่อนที่จะว่าใครคุณพยายามสืบเสาะหาสาเหตุให้ชัดเจนก่อนที่จะมาตัดสินเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครบาทหนึ่งก็ฆ่ากันได้ใน YouTube มีอยู่แล้วผมพี่เหลอและเขาแบ่งเท่ากันเผลอเขาได้มากกว่าด้วยค่ากินค่ารถเราก็ออกให้อย่างรายการมันก็มีใบเสร็จจับเงินพ่อแม่เขาก็รู้ชื่อเขารับเองจอดดราม่ารู้สึกยังไงชูศรีมันก็เสียใจบ้างน้อยใจบ้างโตแล้ว60กว่าแล้วคำพูดของพี่เหลอกบอกทำใจสมัยแกเอาสายันมาเล่นคาเฟ่คนก็ด่าแบบสาดเสียเทเสียจนสายันเสียชีวิตพี่เหลอพี่ปูเก็บเงินไว้ให้เป็นล้านจนพ่อแม่ตกใจคิดดูตอนนี้ผมเอาเขามาทำงานชีวิตเขาดีกว่าผมอีกเขามีเงินในบัญชีเป็นแสนหัวเราะใครคิดแบบนั้นก็ทำใจกันเวลาพิสูจน์คนฉายาออสปากดีมาจากไหนชูศรีมาจากเขาผมตั้งให้เขาทีแรกจะใช้เชิญยิ้มแต่เชิญยิ้มมันเยอะไปเขาชอบพูดปากดีเลยตั้งให้เขาเป็นออสปากดีเวลาโดนดราม่าเขารู้ไหมชูศรีเขาไม่รู้หรอกคนบอกยูทูบตลกกว่าก็ปล่อยเขาชอบดูแบบไหนเถื่อนดิบหรือชอบให้ผมด่าออสแกล้งเขาหรือเขาเป็นแบบนี้แล้วให้ผมไปเล่นรุนแรงคิดมุมกลับให้เขาเล่นน่ารักดีกว่าสมัยนี้โซเชียลชอบดูดิบผมไม่เอาดีกว่าเห็นว่าบ้านเก่าใกล้กัน100เมตรทำไมน้องออสไม่ไปหาออสไม่อยากไปเบื่อชูศรีอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่เคยปิดกั้นสมัยก่อนเอ่ยชื่อไม่ได้ลุกหนีเลยผมก็ไม่อยากไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวเสร็จรายการก็แยกบ้านกันพี่เลี้ยงก็ขับรถไปส่งเขาที่วังน้อยนอกจากอัดรายการแล้วมีงานต่อถึงมานอนบ้านผมคือผมก็ดูแลเขาเหมือนลูกออสเป็นห่วงอะไรพ่อชูศรีบ้างออสเป็นห่วงเรื่องกินเหล้าชอบออกทีวีไหมออสชอบชูศรีเราคอยสอนเขาตลอดเวลาออกทีวีให้ยิ้มเวลาคนขอถ่ายรูปให้ยิ้มรักพ่อศรีขนาดไหนออสรักพ่อมากรักเท่าฟ้าคลิปสัมภาษณ์ชูศรีออส